ไปดูปฏิกิริยาของภาคประชาชนกันบ้างนะคะโดยกลุ่มกวป.และกลุ่มอพปช.ค่ะได้รวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏพร้อมเผาลงศพตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและปปช.ที่มีการละเมิดสิทธิประชาชนเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนไม่ยอมรับคำตัดสินปลดนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติหรืออพปช.ภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมทั้งกลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนหรือกวป.นำโดยนายสอนรักมาลัยทองนายชาญชัยยะหรือหนุ่มโคราชพร้อมด้วยกลุ่มมวลชนนัดรวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรือวงเวียนบางเขนเพื่อจัดกิจกรรมเผาโลงศพตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายหลังการตัดสินถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการนำโลงศพพร้อมรูปภาพของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการปปช.มาวางไว้ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ปราบกบฏและมีมวลชนจำนวนหนึ่งแต่งตัวเป็นยมพบาลมารอรับดวงวิญญาณทั้งหมดจากนั้นในเวลา 14:00 น.นายสุวรรณน้ำใจดีประธานอพปช.ภาคตะวันตกได้จุดไฟเผาโลงศพก่อนที่พระสงฆ์จะทำการสวดบังสุกุลเพื่อส่งวิญญาณประธานอพปช.ภาคตะวันตกกล่าวว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินและคำวินิจฉัยของทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและปปช.พร้อมทั้งเป็นการคัดค้านการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่หวังดีกับประชาชนอย่างแท้จริงเนื่องจากคนส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องการระบอบประชาธิปไตยโดยการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งรวมถึงนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประเทศประชาชนส่วนใหญ่ของในแผ่นดินเนี้ยเขาไม่ต้องการระบอบที่ไม่มีการเลือกตั้งเขาต้องการระบอบในการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยของเขานะครับเพื่อให้ทัดเทียมกับอาณาริยชนโลกไม่ใช่มามั่วๆทำแบบมั่วๆท่านในหลวงก็ทรงตรัสมานะครับเมื่อปี49ไอ้มาร์กก็พูดออกมาว่าอยากจะได้นายกมาตรา7นะครับบอกว่าการที่ได้มาตรา7มาเนี่ยมันได้มาแบบมั่วๆในหลวงให้ไม่ได้นะครับก็พูดกันมานานนมแล้วแล้วทำไมมันยังไม่จบไม่สิ้นกันสักทีหนึ่งว่าการที่ได้มาของไอ้ม.7เนี่ยมันเป็นแบบมั่วๆด้านนายสอนรักกล่าวว่าการเผาลงศพทั้งหมดนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และประกาศให้องค์กรอิสระทราบว่าขณะนี้กำลังละเมิดอำนาจของประชาชนและประชาชนจะไม่ยอมรับคำตัดสินดังกล่าวประกาศให้องค์กรอิสระประกาศให้ตุลาการแล้วก็ปปช.เนี่ยได้ทราบว่าให้ทราบว่าคุณเนี่ยละเมิดอำนาจประชาชนคุณได้มีคำวินิจฉัยซึ่งมันไม่ได้อยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญและคุณทำตามใจของคุณเองฉะนั้นวันนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่แต่เฉพาะที่นี่คนไทยทั้งประเทศวันนี้เข้ามากันหมดฮะภาคตะวันตกเขาก็มารวมกันที่นี่และอีกหลายที่ที่เขาทำเนี่ยประกาศให้รู้ว่าเขาไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยของคุณและคำชี้มูลของคุณเมื่อวานและเมื่อวานก่อนฉะนั้นประชาชนเนี่ยวันนี้บอกได้เลยครับตุลาการองค์กรสลาเนี่ยละเมิดอำนาจประชาชนก่อนนะฉะนั้นจะต่อจากนี้ไปประชาชนก็จะใช้อำนาจของประชาชนทำตามใจประชาชนบ้างนะครับขณะที่นายชาญได้ระบุถึงแนวทางการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ของกลุ่มกวป.ก็คือการปลุกมวลชนเพื่อทำอารยะขัดขืนองค์กรอิสระทั้งหมดและจะไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีคนกลางหรือนายกรัฐมนตรีมาตรา7อย่างเด็ดขาด